สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อคืนนี้ผมนึกว่าจะไม่ได้ดูการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดอนที่ดูอยู่ทุกวันทุกวันแล้วเพราะว่าไปกินเลี้ยงกันโดยหลานสาวของผมที่อยู่เมืองซูริกก็มากรุงเทพก็ไปกินข้าวกันที่ร้านไก่ตะกร้าของคุณพันนีอยู่ที่ตรงถนนแจ้งวัฒนะนี่แหละครับร้านไก่ตะกร้านั้นมีคนไปรับประทานกันนั่นตลอดทั้งวันแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยเพราะว่ามีที่จอดรถแล้วก็รสชาติอาหารก็เป็นกลุ่มเดียวกับนิตยาไก่ย่างไก่ตะกร้านี้ก็นิตยาไก่ย่างสาขาทางด้านแก้งวัฒนะตรงนี้ผมไปรับประทานกันสนุกสนานมากจนกระทั่ง3:30ก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่าเป็นโชคดีของคนที่ได้ดูเทนนิสคือตอน6:00 PM บ้านเราเนี่ยนะครับเท่ากับเที่ยงของเขานั้นมีฝนลงมาอย่างหนักแข่งขันกันไปได้ดูเหมือนจะไม่ครบเซตบางคู่ก็ยังไม่ได้แข่งกันเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันสำหรับคู่ชายทั้งสิ้นเลยผู้หญิงก็ไปรอแข่งขันกันในวันต่อไปเมื่อวานเป็นวันของผู้ชายชายเดียวพอไปถึงปั๊บเขาก็เริ่มการแข่งขันหลังฝนหยุดแล้วสนามนั้นก็เอาผ้าใบออกตอนที่ฝนลงนั้นทุกคนก็ต้องเอาผ้าใบนี่มาคลุมสนามเอาไว้ไม่ให้ฝนมันลงพอฝนหยุดก็เลิกผ้าใบออกทำการแข่งขันกันต่อนักเทนนิสที่เข้าการแข่งขันนั้นไม่ชอบเรื่องขยักขย่อนอย่างชนิดอย่างเฟเดเรอร์ไม่ชอบเลยไอ้เรื่องขยักขย่อนแบบนี้นะครับก็มาแข่งขันกันต่อสำหรับเฟเดเรอร์นั้นก็ชนะไปดูเหมือนจะเฟเดเรอร์เล่นกับเมเรย์ซึ่งเป็นความหวังของผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นกับใครพอรู้จักแต่ตัวเก่งๆอย่างเช่นนาดาลเฟเดเรอร์อย่างนี้จำหน้าคาตาได้นะครับก็ดูไปก็เฟเดเรอร์ก็ผ่านเข้ามาไม่ได้ดูคู่มารัสชาฟินมารัสชาฟินก็ผ่านเข้าไปชนะแล้วก็อีกนาดาลตอนนี้ได้ดูครับดูจนกระทั่งถึง2:30จบเซต1ผมก็นอนเพราะว่ามันจะดึกเกินไปไม่ไหวหรอกก็ได้ข่าวในตอนเช้าจากผู้ที่ฟังข่าวกันบอกว่าทางนาดาลชนะ3 เซตรวดชนะเมเรย์ครับเขาเล่นกับเมเรย์ความหวังของอังกฤษก็เลยชนะไปได้เข้ารอบเป็นเซมิไฟแนลกันทั้งหมดเลยทีเดียวตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทางเทนนิสชายเราก็คงจะรู้ว่าคู่ไหนจะเป็นคู่ที่เข้าชิงชนะเลิศในราววันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับผมก็ไต่ถามผู้รู้อยู่เรื่อยๆว่าวันนี้ใครแข่งกับใครใครแข่งกับใครแต่น่าเสียดายวันนี้สิผมจะต้องไปค้างที่แม่กลองเพราะว่ากำลังจะไปทำเรื่องอาหารพื้นบ้านของบางช้างเขาซึ่งเป็นอาหารที่เขากินกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็ในทุกวันนี้ก็ยังเป็นอาหารที่เรียกว่าถ้าใครไปแม่กลองต้องกินให้ได้อาหารที่แม่กลองนั้นทุกคนย่อมรู้ว่า
ั้งเป็นสิ่งที่ทำมาจากปลาทูอย่างเช่นปลาทูตาเปียนั่นก็เป็นร้านอาหารทุกร้านที่ในแม่กลองจะต้องทำปลาทูตาเปียมีร้านที่ขายปลาทูทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเมี่ยงปลาทูปลาทูทอดน้ำปลาปลาทูกระทอดกระเทียมพริกไทยอะไรต่ออะไรหลายอย่างก็มีอยู่ที่ร้านหนึ่งคือร้านเรือนละออครับเรือนละออแต่เป็นถ้าเป็นอาหารพื้นบ้านต้องไปกินตามชุมชนในพื้นบ้านซึ่งอย่างเช่นชุมชนคลองโคนแล้วก็ที่เตาถ่านเขายี่สานเวลาเราไปทำรายการก็ถือโอกาสได้รับประทานอาหารพื้นบ้านแท้ๆไม่ได้ทำออกมาขายก็เป็นกำไรชีวิตเป็นบุญของปากในการที่ได้ไปทำรายการที่แม่กลองเพราะว่าที่แม่กลองนี้มีของดีๆอีกมากมายเหลือเกินเรียกว่าทำปีหนึ่งก็ไม่มีหมดผมมีผู้ซึ่งแนะนำก็คือท่านสมาชิกวุฒิสภาสมุทรสงครามคือคุณสุรจิตชิรเวชถ้าท่านได้เห็นหน้าตาตอนที่ออกในโทรทัศน์พร้อมกับผมไปทำเรื่องราวที่ไหนคุณสุรจิตก็จะไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่ติดต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นที่เรียบร้อยเวลานี้เราทำเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนปลูกป่าชายเลนท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตของชุมชนคลองโคนมาเรียบร้อยแล้วก็มีผู้นิยมที่จะไปเที่ยวคลองโคนกันโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ผู้ใหญ่ชงและก็คุณเชษคุณเชษนี่ชื่อเดิมนะครับชื่อใหม่ชื่อพีรนิธิเรียกลำบากผมก็เรียกเขาคุณเชษไปตามเดิมรับกันแทบเรียกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวแต่ก็เป็นเรื่องของทำให้ชุมชนคลองโคนเนี่ยได้มีเงินทองซึ่งจะเป็นเงินที่มาใช้ในการครองชีพเป็นการท่องเที่ยวของชุมชนที่ทำขึ้นเองไม่ต้องการท่องเที่ยวของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องรายได้ก็ตกอยู่กับชุมชนอันนี้ก็แจกแจงรายได้กันไปคนขับเรือก็ได้คนถีบกระดานหาหอยหาปูถีบกระดานพาคนไปปลูกป่าชายเลนก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วก็นับวันป่าชายเลนก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพราะว่ามีผู้เห็นความสำคัญในการปลูกป่าชายเลนตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเสด็จมาทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองที่คลองโคนถึง5ครั้ง5หนนั่นทำให้ชุมชนคลองโคนเวลานี้ติดปากสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวได้กินอาหารอร่อยๆแล้วยังได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยนั่นก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ทำโดยชุมชนของท้องถิ่นโดยแท้เป็นการท่องเที่ยวที่จะยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอนพูดถึงเรื่องอาหารพื้นบ้านผมได้พูดถึงเรื่องปลาทูซึ่งเป็นอาหารหลักคนทั่วไปรู้จักปลาทูแม่กลองซึ่งเขาเรียกกันว่าหน้างอคอหักหน้างอนี้หมายความว่าเขาจะต้องหักปลาทูเวลาเอาลงไปในเข่งต้องหักคอสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นจะบรรจุลงไปในเข่งไม่ได้ปลาทูแม่กลองนั้นจะขายเข่งละ2ตัวผมซื้อเข่
าทีหนึ่งก็20เข่งเอาใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเช้าขึ้นผมจะให้เขาทอดปลาทู2ตัวแต่เอาแต่กล้างเฮ้ยขอโทษแต่เอาแต่เนื้อไม่มีกล้างแล้วก็รับประทานกับข้าวต้มมีผัดผักผักต่างๆนานานี้ก็เปลี่ยนกันไปเป็นผักบุ้งเป็นผักกะน้าแล้วก็บ่อยที่สุดก็คือผักบุ้งนานๆจะมีบวบผัดไข่มาสักทีหนึ่งอาหารเช้าของผมเป็นอย่างนี้อยู่โดยตลอดหมึกแดงเขาก็บอกเมื่อตอนที่ผมไปทำรายการเมื่อวานนี้ก็บอกว่าลูกในตอนเช้ากินแต่โยเกิร์ตกับมุสลีผมก็บอกว่าไอ้มุสลีเนี่ยพ่อชอบที่สุดมันมีขายที่ไหนเพราะตามปกติเนี่ยนานๆเราจะได้มุสลีสักทีโดยที่ครัวบางกอกแอร์เวย์หรือเคทริงของบางกอกแอร์เวย์ลินุสซึ่งเขาจะต้องทำมาให้ทีหนึ่งหลายกระปุกเลยทีเดียวกระปุกหนึ่งก็กระปุกใหญ่นะครับกินกันไปตั้ง 4-5 วันนั่นก็เป็นมุสลีที่ได้มาเป็นครั้งเป็นคราวแต่ชนิดที่จะมากินในตอนเช้าเนี่ยมันมีมุสลีแห้งๆแล้วก็เอามาผสมกับโยเกิร์ตจะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนหมึกแดงบอกมีแล้วเขาก็จะจัดส่งมาให้ก็อีกหน่อยก็คงจะต้องกินสลับมุสลีกับข้าวต้มอันนี้ก็มันเป็นของที่มีประโยชน์สำหรับคนที่อายุมากๆสำหรับโยเกิร์ตเนี่ยผมชอบเป็นโยเกิร์ตที่ไม่มีผลไม้ผสมเป็นโยเกิร์ตที่เขาเรียกว่าเพลนโยเกิร์ตพอมาถึงปั๊บแทนที่เขาจะใส่ซีรัปหรือน้ำเชื่อมหรือจะใส่น้ำผึ้งผมเป็นคนที่กินน้ำผึ้งแล้วเป็นของแสลงเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่อีควอลได้มา1กระปุกปั๊บก็เอาอีควอล1ซองโรยเข้าไปหวานปลแปลมแปลมเสร็จแล้วก็รับประทานถ้ามีมุสลีแห้งมาก็จะเอามาผสมมารับประทานแล้วก็มีผลไม้สดซึ่งผมรับประทานผลไม้สดโดยเฉพาะอย่างส้มแอปเปิ้ลเป็นประจำทุกวันในช่วงนี้ไปเมืองจันทบุรีมาเจงอเจ้าของสวนสละสวนใหญ่ของจันทบุรีก็ให้สละมาตั้ง2กล่องใหญ่ๆเวลานี้ก็ยังกินไม่หมดคนที่บ้านเขาก็คว้านเอาเม็ดออกให้ผมรับประทานสัก 4-5 ลูกเท่านั้นเองรวมกันในกับส้มอีกหนึ่งลูกคือฝานออกเปลือกฝานเอาเม็ดออกก็กินสบายๆผมกินส้มผมกินทั้งเรียกว่าทั้งเนื้อบางคนกินแต่น้ำส้มซึ่งเนื้อของส้มเนี่ยถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผมจะกินทั้งเนื้อทั้งน้ำถ้ากินเปลือกได้ก็คงจะกินนะครับถ้าเอิญมันกินไม่ได้ก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นของเสียไปก็เช้าเช้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็อยู่ได้มาอย่างพอที่จะไปไหนมาไหนได้ในวัยของคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันจัดว่าผมยังดีกว่าเพื่อนเวลาไปมีการสังสรรค์กันในเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่ทุกคนต่างก็มีโรคประจำตัวกันหมดไม่มีใครรอดเอ๊ะดูเหมือนจะมีคนหนึ่งครับในแพทย์สมพงษ์หมอสมพงษ์นี่มันตัวมันเล็กครับมันก็เลยยังแข็งแรงอยู่ก็จัดว่าเป็นคนที่แข็งแรงอยู่มากพวกรุ่นผมนี่แข็งแรงก็มีพลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์นั่นก็ท่านก็ยัง
ียกว่าถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่โดยตลอดเลยนั่นก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งที่ยังแข็งแรงคุณณรงค์ศรีสะอ้านอันนี้หลังจากไปผ่าตัดหลังมาโอ้โหเดินเหินคล่องเข้าใจว่าเล่นก๊อกเล่นก๊อฟได้อย่างสบายนะเพราะว่าการผ่าตัดสมัยใหม่เนี่ยถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเหลวหมอนรองกระดูกเสื่อมสามารถที่จะมีหมอนรองกระดูกที่ทำเทียมขึ้นใส่ไปแทนหมอนรองกระดูกของเดิมเรียกว่าวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันทำให้เปลี่ยนอวัยวะได้เหมือนกับเครื่องสแปร์พาร์ทรถยนต์ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคนเราคงจะอายุมากขึ้นมากขึ้นอย่างแน่นอนเกิดปัญหาพลเมืองชราล้นโลกอย่างแน่นอนล่ะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งผมก็คงจะไม่ได้มีโอกาสดูถึงเหตุวิกฤตที่พูดให้ฟังนี้อย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่รักครับวันนี้ผมจะต้องไปนอนที่แม่กลองยังไม่เคยนอนตามรีสอร์ทที่มีอยู่หลายต่อหลายแห่งเป็นโฮมสเตย์ก็มีเป็นรีสอร์ทชนิดที่ธรรมดาธรรมดาก็มีอย่างเช่นรีสอร์ทกนกรัฐแล้วก็รีสอร์ทแบบโรงแรมก็มีอย่างเช่นนิดโรงแรมบ้านท้ายหาดซึ่งผมยังไม่เคยไปนอนก็คงจะไปนอนในคืนวันนี้ที่ไปต้องไปนอนคืนวันนี้ก็เพราะว่าเราจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่เช้าจะเป็นการถ่ายทำรายการเรื่องอาหารพื้นบ้านของบางช้างสวนนอกบางกอกสวนในอันนี้มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยเรื่องของปลาทูนั้นเป็นหนึ่งผมจะต้องไปที่ตลาดหุบลบซึ่งมีรถไฟจากมหาชัยมาเข้าเทียบสถานีนี้ที่สมุทรสงครามเนี่ยที่แม่กลองเนี่ยวันหนึ่งดูเหมือนจะสี่ขบวนด้วยกันแต่ก่อนนี้สองข้างสถานีรถไฟก็เป็นบ้านของคนในตอนหลังบ้านทั้งหลายแหล่นั้นก็เปลี่ยนเป็นร้านค้าล้ำเข้ามาจนถึงรางรถไฟรถไฟนั้นสมัยแรกมีสถานีอยู่ใจกลางเมืองผู้คนยังไม่มากก็ไม่เป็นที่แออัดยัดเยียดแต่ในตอนหลังมีคนค้าขายสองข้างทางรถไฟตอนใกล้สถานีก็ทำให้มีการกางร่มเพื่อจะกันแสงแดดพอเวลารถไฟมาก็ต้องหุบร่มเพราะว่าร่มที่กลางแล้วมันยื่นเข้ามาในรางรถไฟเรียกกันว่าตลาดหุบร่มแห่งนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองสมุทรสงครามที่ที่ไหนที่ไหนไม่เคยมีเลยชานชาลาสถานีรถไฟเต็มไปด้วยร้านค้าไม่เคยมีที่ไหนในโลกมีแต่ชานชาลาสถานีโล่งๆให้คนเดินสะดวกสะดวกแต่สถานีที่มีชานชาลาเป็นร้านขายของจะมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นคือสถานีสมุทรสงครามผมก็จะต้องไปในเช้าแดดมันยังไม่แรงถ้าจะไปตอนบ่ายเข้าใจว่าตลาดอาจจะวายซะก่อนก็เลยต้องไปนอนสักคืนหนึ่งก็ยังไม่เคยไปนอนที่แม่ครับผมจะไปแม่กลองก็จะต้องไปนอนที่สวนสามพรานแล้วก็แหกที่ตาตื่นแต่เช้าสมมุติว่าถ้ามีงานในตอนเช้าไปพักอยู่ที่สวนสามพรานซะคืนหนึ่งคราวนี้มันเช้ามากครับแล้วผมมีปัญหาในเรื่อง
การเข้าห้องน้ำในตอนเช้าเนี่ยกว่าจะเรียบร้อยออกจากบ้านก็ประมาณ9นาฬิกาถ้าไปนอนที่สามพรานผมก็จะต้องออกจากสามพรานประมาณ9นาฬิกาก็จะไปถึงสมุทรสงครามอีกราวๆ45นาทีมันสายไปแล้วก็เลยลองไปนอนแม่กลองซะคืนหนึ่งเคยไปนอนหนหนึ่งครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในสวนตอนที่ผมไปทำเรื่องน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลบางช้างเนี่ยแหละครับก็ไปนอนที่นั่นมาคืนหนึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องของการนอนตามปกติที่พักทางต่างจังหวัดเนี่ยเขามีแอร์คอนดิชันเขามีแอร์คอนดิชันก็จริงแต่การติดตั้งเครื่องแอร์นั้นมักจะเอาความเย็นเป็นใหญ่แล้วก็หน้ากากที่จะส่งความเย็นออกมานั้นหน้ากากนั้นจะมาเป่าตรงกลางเตียงเวลาเรานอนอยู่ในช่วงท้องของเราเนี่ยจะโดนแอร์เป่าตรงๆเลยทีเดียวเป็นอย่างนี้ไม่รู้แต่กี่หนแต่กี่แห่งตามปกติการติดตั้งแอร์นั้นความเย็นจะต้องเป่าไปที่ปลายตีนเตียงที่ปลายตีนเตียงแต่ด้วยความที่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าเครื่องแอร์นี้มันจะติดตั้งตรงไหนถึงจะไม่เป็นการรบกวนผู้พักก็เลยทำกันแบบนี้บางทีก็อยู่ข้างเตียงเลยพอเราพลิกตัวแปรปรับเจอแอร์เข้าตัวพอดีแสดงว่าการติดตั้งแอร์นี้ไม่ได้คำนึงถึงความสบายของคนที่มาพักตามปกติผมก็จะไปโดนแอร์แบบนี้นะครับครั้งจะปิดแอร์มันก็ไม่ไหวมันก็ร้อนก็ต้องนอนแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องว่าเมื่อคืนกินไอศกรีมไข่แข็งหรือเปล่าเป็นที่เฮฮากันไปโดยตลอดฉะนั้นผลพิธีทักในการนอนในห้องพักที่แอร์ติดตั้งไม่ถูกที่ไปคราวนี้ยังไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะติดตั้งแอร์ถูกต้องหรือเปล่าตามธรรมดานั้นแอร์จะต้องเป่าไปที่ตรงประตูทางเข้าพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บก็จะต้องเจอแอร์ทันทีอย่างนั้นแหละถึงจะถูกต้องแต่ปกติทางโรงแรมต่างจังหวัดมักจะติดตั้งให้แอร์นั้นเป่ามาที่เตียงโดยเฉพาะเลยบางทีก็เป่าจากตีนเตียงซึ่งถ้าผมไปเจอห้องพักแบบนี้ผมก็ไม่พักก็รู้สึกว่ามันจะพิถีพิถันพิถีพิถันหรือยุ่งยากไปสักหน่อยนึงแต่เพื่อความอยู่รอดของตัวเองก็จำเป็นจะต้องเลือกห้องพักที่ไม่รบกวนกับการอยู่อาศัยของผมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับใครก็ตามที่มีอาการแพ้แอร์ที่เป่าตรงๆที่เรียกว่าดราฟต์ก็อย่าไปฝืนนอนถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นผลร้ายกับตัวเองมากกว่าผลดีครับผมจะต้องไปที่ตลาดหุบร่มในตอนเช้าต่อจากนั้นก็จะไปที่คลองโคนไปดูอาหารพื้นบ้านของคลองโคนซึ่งมีอยู่สองสามอย่างที่เป็นอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่นเป็นผลที่ได้มาจากป่าชายเลนทั้งสิ้นบางอย่างผมรู้จักอีกหลายอย่างผมไม่รู้จัก
อย่างเช่นที่รู้จักก็คือชักครามชักครามนี่นะครับก็เป็นวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมดินตามป่าชายเลนนะแล้วก็มีใบเล็กๆตามลำต้นไอ้เจ้าใบนี่สิมันดูดเอาน้ำเค็มเอาไว้ข้างในพอเวลาเราเอาใบชะครามมาทำเป็นอาหารก็ต้องเอาใบชะครามเนี่ยไปแช่น้ำน้ำจืดนะครับแล้วก็บีบความเค็มออกเสร็จแล้วเอาลงไปแช่ใหม่แล้วก็บีบอีกสักสองสามครั้งจนกระทั่งคลายความเค็มลงแช่ลงในน้ำจืดปล่อยไว้สักครู่หนึ่งแล้วรูดเอาแต่ใบเอามาปรุงอาหารที่นิยมก็คือแตงส้มครับแตงส้มใบชะครามถ้าผมแกงผมจะเอากุ้งเนี่ยตำให้ละเอียดหรือสับให้เป็นบะช่อไม่ปล่อยกุ้งมาเป็นตัวตัวแต่จะเอาเนื้อกุ้งนั่นแหละทำเป็นน้ำแกงด้วยมันก็เข้มข้นดีที่ครัวของผู้ใหญ่ชงที่คลองโคนเนี่ยเขาทำแกงส้มใบชะครามกับกุ้งอร่อยเหลือเกินกินกันจนกระทั่งวิดน้ำแกงจนกระทั่งขอดชามเลยทีเดียวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของดีอย่างสำหรับใบชะครามนอกจากนี้เราก็เอาปลาทูหน้างอคอหักปลาทูแม่กลองเนี่ยไปทอดตำน้ำพริกเข้าโดยใช้เคยตาดำเคยตาดำที่ทำเป็นกะปินี่เป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของทางคลองโคนอันนี้พอเอามาตำเป็นน้ำพริกกะปิรับประทานกับใบชะครามต้มแล้วก็ราดด้วยหัวกะทิมีปลาทูหน้างอคอหักเป็นของแหนมขาดอยู่อย่างเดียวคือหมูหวานตามปกติในกรุงเทพถ้าจะให้ครบเครื่องสมัยกินน้ำพริกปลาทูตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจะต้องมีหมูหวานด้วยอันนี้ก็เป็นของกินเป็นสำหรับผู้ที่อยู่ในบ้านใหญ่ๆหรือในรั้วในวังถ้ามีน้ำพริกกะปิจะเป็นผักดิบจะเป็นผักต้มกับราดหัวกะทิแล้วก็ต้องมีหมูหวานแหนมไปด้วยถึงจะครบเครื่องแต่ผมไปรับประทานน้ำกะปิใบชะครามที่เตาถ่านของคุณดรุณศรีที่เขาทานไม่ต้องมีหมูหวานครับก็จะเจริญอาหารกระทั่งว่าจะต้องตาตายบินเพื่อคุมธาตุในตอนนั่นเป็นการเอาใบชะครามมาทำอาหารนะครับส่วน สมัยใครๆนึกว่าจะเอามาทำฟืนอย่างแต่เจ้าลูกสมัยนี่นะครับเอามาทำของหวานรับประทานได้ผมยังไม่เคยรับประทานนะไม่เคยรับประทานเลยเขาบอกว่าว่ามันก็คล้ายๆกับขนมกล้วยขนมใส่ไส้หลังจากนึ่งจนสุกได้ที่ก็จะได้ขนมลูกแสมหอมกลุ่นสีมนรับประทานร้อนๆทั้งหวานทั้งมันเพราะเขาใช้เนื้อมะพร้าวขูดฝอยเคล้ากับน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ห่อด้วยใบตองนี่ลูกแสมเนี่ยนะครับเขาจะเอาเมล็ดออกมาเนี่ยผมยังไม่เคยรับประทานขนมแสมแล้วมีขนมฝักครุ่ยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ผมรู้จักว่าครุ่ยนี่คืออะไรนะต้องขอรับประทานรู้จักอยู่อีกอย่างนึงคือราก30ผมอยู่ในวังสัพพทุมหม่อมย่าผม
จะต้องมีโถมีขวดโหลแล้วก็มีราก30เชื่อมอยู่ตรงนั้นน่ะเวลาเราไปเล่นมาเหนื่อยๆบางทีก็หยิบเอาราก30มารับประทานหวานแสบไส้เลยทีเดียวครับรากสามสิบนี้เป็นต้นไม้เถามีหนามใบกระจายเป็นฝอยเล็กๆเป็นวัตถุดิบทำขนมหวานอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานโดยนำรากซึ่งเป็นกระจุกกระจายคล้ายกระชายมาปอกเปลือกแล้วนำเอามาเชื่อมด้วยน้ำตาลทรายก็เป็นรากสามสิบเชื่อมซึ่งผมเคยรับประทานตั้งแต่ยังเด็กๆตั้งแต่7-8ขวบเรื่อยมาไม่ได้รับประทานก็อีตอนที่ไม่ได้อยู่ในวังก็เลยไม่ได้ยินเสียงสังเสียงแตรพร้อมทั้งไม่ได้รับประทานรากสามสิบมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มจนกระทั่งทุกวันนี้มาถึงเขาอีสานก็จะต้องขอให้ทางคุณทองปรุงหารากสามสิบมาให้ผมรับประทานสักคำสองคำพูดถึงคุณทองปรุงแล้วเป็นผู้ที่มีฝีมือในทำขนมซึ่งทำมาจากไข่ก็คือขนมหม้อแกงไข่ขาวทองหยิบทองหยอดฝอยทองสี่อย่างด้วยกันเป็นขนมข้าวไข่ที่ชาวอีสานเรียกกันอย่างนี้ผมได้รับประทานขนมหม้อแกงไข่ขาวมาแล้วหมึกแดงเคยรับประทานแล้วก็บอกว่าให้5ดาวเลยทีเดียวว่าขนมไข่ขาวนี่มันเป็นคัสตาร์ดแบบไทยไม่ใช่ขนมหม้อแกงแบบที่เมืองเพชรแต่เป็นคัสตาร์ดแบบไทยๆเนื้อเนียนแล้วก็ไม่หวานมากอร่อยผมเพิ่งได้รับประทานขนมหม้อแกงไข่ขาวจากคุณทองปรุงซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีผู้คนที่จะช่วยก็เลยไม่ได้ทำขนมไข่ขาวขนมไข่สี่อย่างออกขายพอเวลาเราไปถึงคุณทองปรุงก็อุตส่าห์ทำขนมหม้อแกงไข่ขาวให้ผมรับประทานแล้วบอกว่าคุณหมึกแดงชอบมากเหลือเกินผมมาเจอหมึกแดงเมื่อตอนที่ไปอัดรายการด้วยกันก็บอกว่าเอ้ยคุณทองปรุงก็บอกว่าชอบขนมหม้อแกงไข่ขาวของเขามากหมึกแดงบอกโอ้โหมันเป็นคัสตาร์ดของไทยที่อร่อยทุกอย่างเลยไม่หวานด้วยพ่อคงชอบแน่นอนพ่อชอบแต่คงกินมากไม่ได้กินได้ประมาณสักที่เขาเอามาให้เพียงชิ้นเดียวก็อร่อยไปหลายวันเลยทีเดียวแล้วนะครับมีของกินอีกหลายต่อหลายอย่างซึ่งทางเขาอีสานทางบ้านผู้ใหญ่ชงที่ทำสำหรับผู้ซึ่งไปปลูกป่าชายเลนแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนคงจะได้รับประทานกันมากต้มส้มปลากระบอกเป็นอีกอย่างหนึ่งครับต้มส้มปลากระบอกนี้ปลากระบอกที่อยู่ที่แถวๆคลองโคนแถวๆเขาอีสานนั้นเป็นปลากระบอกที่สดๆผมได้รับประทานปลากระบอกต้มส้มปลากระบอกเนี่ยโดยจับปลากระบอกขึ้นมาสดๆนั่นเลยเสร็จแล้วก็สักครู่หนึ่งก็จะเป็นต้มส้มปลากระบอกมาให้เราสดโอ้โหถ้าท่านได้รับประทานต้มส้มปลากระบอกที่บ้านผู้ใหญ่ชงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่คลองโคนท่านจะต้องฝันถึงเลยทีเดียวครับของดีๆของอร่อยๆนี่มีอยู่มากมายพอผมทำรายการเสร็จท่านก็ไปหาชิมได้ที่เมืองแม่กลองนี่ครับสวัสดีครับ